โอ้โหจะให้ระบายอะไรดีเนี่ยเรื่องแมนยูปวดหัวนะครับก็ในฐานะคนดูเนี่ยผมว่าเต็มที่แหละเดี๋ยวคอมเมนต์ก็คงจะมาแสดงความคิดเห็นกันคือเสมอวิลล่า0-0เนี่ยถ้าพูดถึงอันดับตารางคะแนนนะวิลล่าตอนนี้เนี่ยคือเขาอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ในท็อป4นะครับขณะที่แมนยูเนี่ยอันดับในตารางคะแนนเนี่ยคือจะบอกว่ามันสารวันเตี้ยลงไหมเนี่ยมันคงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคือถ้าไปมากกว่านี้เทนฮากยังอยู่เนี่ยผมว่าบอกบริหารนี่ถึงขั้นเพี้ยนหนักนะครับคือต้องไปคุยกันเองละ ว่ามีเงินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะสติไม่ค่อยดีละปัญหาสำคัญตอนนี้ผลเสมอกับทางวิลล่าเนี่ยด้วยรูปเกมเนี่ยด้วยความที่รัดกุมมันก็เลยทำให้ไม่ได้เปิดช่องนะครับทั้งฝั่งวิลล่าเองด้วยฝั่งแมนยูเองด้วยถ้าเราดูนะแต่จุดที่มันน่าเป็นห่วงก็คือว่าคือเทนฮากเนี่ยมันจะวนลูปแบบนี้ไม่ได้นะครับในเรื่องของผลงานเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยด้วยการทำงานของเทนฮากเนี่ยผมว่านักเตะแมนยูเนี่ยดูแล้วน่าจะถึงจุดที่เห็นละว่าโค้ชเองก็น่าจะหมดมุกในการกระตุ้นคือตอนนี้แผนวิธีการแท็กติกเนี่ยถ้าความกระหายไม่มีเนี่ยมันไปถึงจุดแล้วไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะเพราะว่าไอ้ผู้เล่นที่มันเล่นกันเนี่ยโอ้โหก็ดูในโซเชียลอะอย่างแรดฟอร์ดเนี่ยคุณอยู่กับทีมมาเนี่ยคุณรู้ DNA ตั้งแต่เป็นเยาวชนคุณรู้ว่าแมนยูในช่วงที่ผ่านมาผ่านโค้ชมากี่คนมันมีช่วงเวลาแบบไหนที่แย่ช่วงเวลาตอนไหนดีเนี่ยผมว่าคุณน่าจะเป็นหนึ่งคนที่กระตุ้นนักเตะใหม่ๆภายในทีมได้แต่ปรากฏว่าคือมึงเล่นไม่เอาอะไรเลยนะครับเกมรับอันนี้ชัดเจนเลยว่าแทบจะไม่ช่วยเกมรุกอยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงเล่นไปนะครับอยากจะจ่ายให้เพื่อนก็จังหวะเพื่อนพร้อมไม่พร้อมก็ไม่รู้เอาเป็นว่าถ้าบอลชวนตัวมากูไปได้กูไปกูไปไม่ได้กูจ่ายยัดให้มึงไปเล่นไม่ได้ก็เสียปุ๊บก็ไม่ช่วยเพื่อนอีกนะครับเพราะทั้งนี้จริงต้นต่อบางจังหวะมันเกิดจากการที่คุณให้บอลตอนที่เพื่อนไม่พร้อมซึ่งแน่นอนแหละครับจะไปลงที่แรดฟอร์ดคนเดียวมันก็ไม่ได้นะองค์ประกอบโดยรวมของทีมมันค่อนข้างชัดแต่ว่ามันเห็นนะว่าผู้เล่นที่เป็นหัวใจใหญ่ๆของทีมที่เป็นผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยแพงๆเป็นผู้เล่นที่สโมสรให้ความสำคัญเป็นผู้เล่นที่ถูกจัดว่าเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆที่จะต้องฝากความหวังเอาไว้มันยังพึ่งพาไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับตัวใหม่ถูกไหมแล้วตัวใหม่ที่เอามาเนี่ยพวกก็แปลกใจเหมือนกันคือมีโอกาสใช้เงินแบบก็ไม่อั้นนะแมนยูยุคนี้ผมว่ามันโอ้โหมันยิ่งกว่าตอนโซชาใช้อีกนะคือมันสำคัญที่ว่ามันน่าแปลกใจคือตอนที่ในยุคของโชเซ่บูรินโญ่แมนยูเกือบจะกลับมาได้ในยุคนั้นแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนผ่านจากเซอร์มาเนี่ยเราหากุนซือมาเยอะแต่ตอนบูรินโญ่ทำอ่ะพอมันได้แชมป์ตอนนั้นน่าจะเป็นมีลีกครับกับยูโรป้าลีกปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีงบประมาณในการเสริมอะไรมากมายแม่งก็ไปบ้าไอ้อะไรนะ DNA แมนยูเละไปอยู่อีกชั่วลีกคราวนี้กลับมาที่สถิติของเทนฮากเนี่ยผมว่ามันก็มีความชอบธรรมเพียงพอนะกับ7เกมในช่วงต้นฤดูกาลแล้วไม่รวมรายการอื่นด้วยเนี่ยคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไม่ชนะใคร5เกมติดแล้วนะครับรวมทุกรายการแล้วก็ไม่ชนะในลีกเนี่ย3เกมแล้วด้วยคือมันสำคัญที่ว่าโอเคไอบอลไม่ชนะใครเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์ทีมใหญ่ก็เป็นในช่วงลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยอาจจะมีตกไปบ้างแล้วก็กลับมาได้แต่ของแมนยูเนี่ยมันไม่เห็นทิศทางว่าฟุตบอลมาตรฐานมันเป็นยังไงมาตรฐานวันชนะก็ไม่มีนะมาตรฐานวันแพ้วันเสมอก็ไม่มีลองไปดูได้เลยและสำคัญที่สุดเลยคือณเวลานี้เทนฮากกำลังไล่ทำลายสถิติที่ย่ำแย่ของตัวเองผมว่าในโลกฟุตบอลมันไม่มีนะอันนี้หนักมากคือเขามีแต่ทำลายสถิติที่ตัวเองทำไว้ดีแต่เทนฮากเนี่ยไปไล่ทำลายสถิติที่ย่ำแย่ของตัวเองครับอย่างเช่นตอนนี้7นัดมี8แต้มฤดูกาลที่แล้วเนี่ย7นัดมี9แต้มนะดูดิดูมาทำไปได้นะครับโอ้แฟนแมนยูผมนี่แบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยข่าวในมุมเทนฮากนี่แบบมันไม่ได้มีมุมอะไรที่แบบเป็นมุมที่พอจะเห็นรอยยิ้มได้เลยและการให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวด้วยก็ดูจะไม่ค่อยปกป้องนักเตะด้วยอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่ผมว่ามันทำให้สปิริตทีมเนี่ยโอเคแหละในภาพที่ออกมาที่เราเห็นกันในหน้าฉากเนี่ยมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรชัดเจนแต่มันสะท้อนออกมาจากการเล่นมันสะท้อนออกมาชัดเจนนะครับว่านักเตะเองเนี่ยดูแล้วไม่ได้ให้ความเคารพโค้ชมากเพียงพอกับสถานการณ์ในการแข่งขันจริงโอเคซ้อมเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์แท้จริงนะที่แคดิงตันเป็นยังไงแต่ว่าที่มันชัดเจนที่สุดคือว่าไอ้ซ้อมเนี่ยความกดดันมันคนละอย่างกับตอนแข่งเพราะตอนนี้ปัญหาของคุณคือผลการแข่งขันในการแข่งขันจริง
มันไม่ได้แล้วก็พอมันไม่ได้ปุ๊บวิธีการที่ซ้อมมาปุ๊บคราวนี้นักเตะไม่เอาละกูก็จะเล่นตามแบบของกูแล้วแบบนี้เอ้ยตอนซ้อมมาไม่ให้เลี้ยงให้กูเลี้ยงผ่านดี2ทีกูไปละกูอยากลองบ้างไอ้นี่ก็เล่นอย่างนึงอันนี้ก็เล่นอย่างนึงซึ่งตัวนักเตะเนี่ยตอนเนี้ยมันก็มีคำถามในโซเชียลมีเดียบอกว่าเฮ้ยนักเตะเนี่ยคลาสมันถึงที่จะเล่นให้กับแมนยูมั้ยก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าแล้วไอ้คลาสที่คุณคิดว่ามันถึงเนี่ยตอนเนี้ยมันปีที่11แล้วเนี่ยคุณคิดว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีบางตัวที่เล่นได้บางตัวเล่นไม่ได้เนี่ยฟุตบอลมันก็ปะปนกันไปนะครับเรื่องการซื้อขายมันไม่มีคำว่าคลาสแล้วแหละเพราะว่าขนาดบรูโน่ เฟร์นันเดสใช้จนกรอบตอนนี้ไม่มีสภาพแล้วนะครับบอกได้เลยคือแบกจนแบบว่าบางครั้งเนี่ยผมเห็นเลยว่าบางทีมันฟื้นฟูไม่ทันเกมรับเนี่ยธรรมดาบรูโน่เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนที่เล่นแบบดุดันอยู่แล้วอาจจะถามว่าเล่นไหมเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้งานกันหนักแบบนี้ทุกอย่างจะอยู่ที่เขาเนี่ยผมว่าบางทีมันก็ไปลงที่เขามากไม่ได้คือบริการว่าโอเคคนที่ได้บอลเยอะถูกจับจ้องว่าพอทำบอลเสียปุ๊บเนี่ยคุณคือต้นเหตุที่ทำให้ทีมเสียประตูคุณคือต้นเหตุที่ทำให้ทีมผลงานย่ำแย่แต่ว่าด้วยการเล่นด้วยวิธีการในการลำเลียงบอลของทางเทนฮากเนี่ยบางจังหวะมันก็ฝืนจนเกินไปนะครับซึ่งอันนี้คนก็ได้บอกแล้วว่ากับบอลนั้นมีทรงไงไอ้บอลไม่มีทรงเนี่ยนะคือบ้านเราเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้มีทรงกับไม่มีทรงเนี่ยมันใช้วิธีการอะไรเปรียบเทียบบางทีผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่จริงๆดูฟุตบอลมาเยอะเนี่ยเห็นแล้วก็แบบกับแมนยูนี่มันเป็นอะไรที่แบบคือมันอนาจใจดูทีวีแล้วมันอนาจใจนะครับก็เลยกลายว่าวันนี้มานั่งบ่นให้ฟังแล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายหรอกเอาเป็นแค่ว่าลุ้นอย่างเดียวว่าบอร์ดบริหารประชุมกันเนี่ยผลงานกับวิลล่าเนี่ยเสมอจะไปมองนะว่าเฮ้ยเสมอทีมท็อปได้เดี๋ยวทีมกำลังจะกลับมาพอเหอะนะครับคือ7เกมเนี่ยมากเพียงพอแล้วเพราะว่าจากฤดูกาลก่อนเนี่ยมันก็กลุ่นมาแล้วนะครับแล้วก็แนวทางในการทำเนี่ยผมว่ามันต้องเห็นทิศทางแล้วโอเคอย่าไปมองอาร์เนอร์ช็อตของลิเวอร์พูลคนบอกว่าทำไมเขาทำได้ฮะสองสามเกมเขาก็เห็นแล้วคนละอย่างกันนะครับคือตรงนั้นเนี่ยวัตถุดิบผู้เล่นมันก็สร้างเอาไว้ค่อนข้างดีแล้วก็อาร์กูดบอกว่านักเตะแมนยูไม่มีคลาสจะเล่นให้กับแมนยูผมว่าบางตัวของลิเวอร์พูลมันก็ไม่ได้มีคลาสเพียงพอจะเล่นให้กับหงแดงนะแต่ทำไมมันวิ่งชิบหายเลยวะผมถึงบอกว่านัดตรงนี้มันคือเรื่องของการกระตุ้นนักเตะของเทนฮากแล้วในสถานการณ์คับขันเนี่ยเขาไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ครับเพราะว่าความกดดันเนี่ยมันค่อนข้างสูงในการมาทำแมนยูซึ่งเป็นทีมที่คนเนี่ยคาดหวังอยู่แล้วคุณทำภาพใหญ่ออกมายังไงก็ตามนะมันไม่มีทางหรอกที่แฟนบอลจะคาดหวังแบบเฮ้ยรอได้เพราะว่ามันเป็นเวลา11ปีแล้วครับนี่เดินทางก็ถูกปีที่11แล้วคือโอเคมันมีแชมป์ระหว่างทางบ้างแต่สุดท้ายคนต้องการเห็นความสม่ำเสมอซึ่งความสม่ำเสมอคือการเล่นฟุตบอลในลีกนี่คือสิ่งที่บอร์ดบริหารเนี่ยต้องไปทบทวนแล้วก็คุยกันนะครับเสียเงินมากมายในการเสริมทัพในยุคเทนฮากไม่ใช่น้อยๆนะครับรู้สึกว่าจะ709ล้านปอนด์ที่เสริมมาที่เป็นตัวที่ใช้เงินหนักๆจริงๆเนี่ยแล้วชื่อที่ควรจะได้จากราคาที่จ่ายไปเนี่ยบางตำแหน่งมันก็ไม่ใช่คนก็เลยมองว่าเฮ้ยคุณเสริมตัวที่ไม่มีคลาสแต่สำคัญที่สุดคืออะไรไหมคือถ้าเกิดว่าโค้ชเอามาแล้วมันใช้เป็นอ่ะมันจะเห็นภาพที่ดีกว่านี้แต่ไปมาผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมนักเตะที่เล่นที่อื่นมันดีมาอยู่แมนยูมันถึงเป็นแบบนี้ก็ฝากบอกบริหารด้วยแล้วกันนะครับผมว่าคงไม่ได้ยินหรอกสิ่งที่พวกเราสื่อสารกันเราอยู่ทางไกลใช่ไหมแต่ว่าที่นู่นอ่ะแรงกดดันที่อังกฤษผมว่ามันไม่น้อยกว่าที่บ้านเราเลยแล้วเขาต้องไปทบทวนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปเนี่ยโอเคกุนซือลองหมดละทุกระดับกุนซือที่ผ่านความสำเร็จมาแล้วกุนซือที่เป็นปรมาจารย์ลองมาแล้ว DNA แมนยูลองมาแล้วโอเคกุนซือหน้าใหม่ที่ประสบความสำเร็จในลีกรองนะครับหมายถึงว่าลีกรองระดับท็อปๆของยุโรปนะก็เอามาลองแล้วซึ่งมันไม่ได้มีส่วนสำเร็จอะไรกับแมนยูเลยครับมันเป็นทีมที่แปลกมากตอนนี้มันใช้แบบไหนก็คงคาดเดาไม่ได้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเวไหนต่อเพราะว่าถ้าคุณจะไปเทียบว่าเฮ้ยอ้าวลองแล้วเนี่ยไม่เห็นผ่านเลยเอาแล้วลิเวอร์พูลผ่านได้ไงอ่ะอาร์เน่ช็อตถูกไหมก็เลยสำคัญที่ว่ามันต้องมาแก้ตั้งแต่โครงสร้างในการเสริมทัพนะครับมันแก้ตั้งแต่ตัวนักเตะด้วยคนไหนไม่ดีผมว่าก็ดรอปแม่งไปเถอะนะดรอปไปตัวไหนไม่ดีก็ดันเด็กขึ้นมาเล่นแบบกล้าๆไปเลยไหนๆมันจะแย่ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าโค้ชได้ไหวเอาลุดฟริตตลอยมาขึงไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมองกุนซือที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็การเซ็นสัญญาเนี่ยผมว่าเซ็นยาวไม่ใช่เรื่องแปลกนะมันก็ต้องให้ความปลอดภัยกับโค้ชด้วยแต่สำหรับเทนฮากเนี่ยผมว่ามันเพียงพอแล้วกับช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งการต่อสัญญาเขาเพิ่มเนี่ยหลังจากได้แชมป์ FA ครับที่เอาชนะแมนซิตี้เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของบอร์ดบริหารท
ที่ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆนะครับกับจุดนี้มันเลยทำให้ผมว่าเทนฮากก็เลยดูมีความมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยโอเคอย่างน้อยเนี่ยมีความไว้วางใจจากบอร์ดบริหารการทำทีมเนี่ยเขาก็เลยยึดมั่นในแนวทางของตัวเองมากเกินไปซึ่งบางครั้งฟุตบอลเนี่ยแท็กติกมันก็สำคัญแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องใช้แรงกระตุ้นแรงขับเคลื่อนเนี่ยมันมีคำหนึ่งนะครับที่เขาบอกเสมอว่าคือถ้าคุณเลี้ยงคนยังไงเลี้ยงสัตว์ยังไงสัตว์จะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะพ่อแม่นิสัยยังไงลูกจะเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยผมว่ามันไม่แตกต่างนะคุณอยากเห็นบุคลิกนักเตะเป็นยังไงในสนามโค้ชแม่งก็ต้องเป็นแบบนั้นคือถ้าคุณกระตุ้นนักเตะไม่ได้เนี่ยคุณจะไม่เห็นนักเตะแมนยูวิ่งแบบบ้าคลั่งหรอกสมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลแมนยูมันเป็นอีกแบบนึงตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคมันควรจะเล่นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยสิ่งที่ต้องเห็นคือการบุกของแมนยูความดุดันในการเล่นเกมเพรสซิ่งคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนลิเวอร์พูลซึ่งสไตล์เนี่ยเขาสร้างมาใช้ระยะเวลานานแต่ของแมนยูมันก็ต้องมีให้เห็นบ้างไม่ใช่ว่าไปเล่นเกมรับแล้วรอโต้กลับอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องรอบอร์ดบริหารเป็นคนชี้ขาดว่าเทนฮากไม่ควรได้ไปต่อนั่นคือโจทย์เดียวที่แฟนแมนยูทั่วโลกต้องการแล้วก็รอคอยแล้วเดี๋ยวค่อยมาทุกข์ระทมกันใหม่ว่าจะหาโค้ชคนใหม่มาแล้วผลงานมันจะเป็นยังไงครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fansport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ